67ปีของวัดวรยางกูลเป็นบทพิสูจน์ในตัวเองอยู่แล้วถึงการยืนยันความมั่นคงทางความคิดของคุณพ่อจนวาระสุดท้ายในฐานะลูกของนักเขียนไม่มีใครคาดคิดว่าคุณพ่อจะไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศพ่อทำงานด้วยการเขียนต่อสู้ด้วยความคิดน่าเสียดายที่สิ่งเหล่านี้กลายเป็นอาวุธอันตรายในประเทศนี้ความคิดเรื่องการสร้างประชาธิปไตยหวังเห็นสังคมที่ดีขึ้นหวังเห็นมนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงหวังเห็นทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้โดยได้รับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างทั่วหน้าความคิดเช่นนี้กลับกลายเป็นเรื่องต้องห้ามในประเทศนี้จนทำให้พ่อต้องลี้ภัยวันนี้นะคะแม้ว่าคุณวัดวรยางกูลจะไร้ลมหายใจแล้วแต่ชีวิตของวัดจะดำรงอยู่ต่อไปผ่านผลงานของเขาผ่านบทเพลงที่ถูกเล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านหนังสือที่ถูกหยิบขึ้นมาอ่านใหม่ผ่านการต่อสู้ทางความคิดของผู้คนที่หวังเห็นประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงผ่านความหวังและความฝันของผู้คนที่ปรารถนาจะเห็นประเทศไทยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแด่พ่อคนธรรมดาที่ลูกๆยกย่องได้สุดหัวใจ